สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่จังหวัดหนองคายนะคะวันนี้ทีมงานของเราจะพาท่านผู้ชมไปชมศาลาแก้วกูนะคะหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าวัดแขกค่ะและอีกชื่อหนึ่งที่ใครหลายๆคนชอบเรียกติดปากว่าวัดเจ้าแม่นาคีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันสักนิดนึงค่ะศาลาแก้วกูนะคะหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าวัดแขกคือสวนปฏิมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่มีพื้นที่หลายสิบไร่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามักกะสมาคมจังหวัดหนองคายนะคะสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของพ่อปู่บุญเหลือสุริรัตน์นะคะเมื่อราวปีพ.ศ. 2521ตามความเชื่อที่ว่าหลักคำสอนของทุกๆศาสนาสามารถนำมาผสมผสานกันได้พ่อปู่บุญเหลือสุริรัตน์นะคะเป็นนักปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะราวๆ10กว่าปีทีมงานท่องเที่ยวของเรานะคะจึงได้ลองสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่จำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาแก้วกูแล้วเข้าใจว่าพ่อปู่น่าจะบวชเป็นพราหมณ์นะคะนุ่งขาวห่มขาวปัจจุบันนะคะร่างของพ่อปู่บุญเหลือนะคะถูกเก็บรักษาเอาไว้บนชั้น3นะคะของศาลาแก้วกูในสภาพที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะนักท่องเที่ยวสามารถแวะขึ้นไปสักการะร่างของพ่อปู่ได้ทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดหนองคายแล้วก็ศาลาแก้วกูนะคะคืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งคุณไม่ควรพลาดการแวะเยี่ยมชมนะคะสำหรับเกรดความรู้เกี่ยวกับศาลาแก้วกูนะคะคำว่ากูในศาลาแก้วกูนั้นนะคะมีความหมายว่ากุฏิอาวาสหรือศาลานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าศาลาแก้วกูจึงเป็นคำซ้อนที่มีความหมายว่าศาลาแก้วนั่นเองค่ะศาลาแก้วกูนะคะเปิดให้เข้าชมสวนปฏิมากรรมปูนปั้นกลางแจ้งได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะแต่ว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปกราบสักการะร่างของพ่อปู่บุญเหลือสุริรัตน์บนศาลาแก้วกูชั้น3ได้เฉพาะเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกาเท่านั้นค่ะส่วนค่าบัตรเข้าชมศาลาแก้วกูนะคะสำหรับผู้ใหญ่20บาทและเด็ก10บาทค่ะส่วนเรื่องการเดินทางมายังศาลาแก้วกูนะคะโดยรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212นะคะมุ่งหน้าไปทางอำเภอโพนพิสัยประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะคะจะสังเกตเห็นป้ายศาลาแก้วกูอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะคะไม่เห็นป้ายศาลาแก้วกูนะคะให้สังเกตป้ายบอกทางไปพุทธมามักกะสมาคมจังหวัดหนองคายแทนก็ได้ค่ะแล้วให้กลับรถนะคะย้อนเข้ามาทางอำเภอเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยที่มีป้ายบอกทางดังกล่าวนะคะไปอีกประมาณ500เมตรก็จะถึงศาลาแก้วกูนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะเดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทางนะคะดิฉันก็ขอแนะนำให้ขึ้นรถสายหนองคายนครพนมนะคะแล้วลงรถเมื่อสังเกตเห็นป้ายศาลาแก้วกูนะคะหลังจากลงรถแล้วให้ข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามนะคะเดินต่อเข้าไปในซอยอีกประมาณ500เมตรค่ะก็จะถึงศาลาแก้วกูนะคะแต่ว่าดิฉันแนะนำให้เหมารถรับจ้างจากในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายไปยังศาลาแก้วกูจะสะดวกกว่านะคะสำหรับฤดูการท่องเที่ยวของสถานที่แห่งนี้นะคะสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูการเลยนะคะยังไงทีมงานของเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนนะคะจากเจ้าหน้าที่ศาลาแก้วกูนะคะแล้วก็ข้อมูลการเดินทางสู่ศาลาแก้วกูอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจากหนังสือท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้นะคะของสำนักพิมพ์สารคดีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะThank you.
ักเฮาสองลงได้แม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มสิลาด้วยแห่งกอดฟ้าจึงมีน้ำตาเข้ามาตั้งเติมความปวดร้าวสิ่งเข้ามาเสริมว่าเคยคิดยากจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำ